สวัสดีครับ Hello guys Today I will be reviewing Alaska's deadliest candy This candy is really tasty and it comes with 9 pieces great for souvenirs and gifts and it covers it with salt and some caramel inside it's chocolate like but it's actually candyLet's unbox it. มันมีกี่ชิ้นลูกไหนลองพูดเป็นภาษาไทยสิมันคืออะไรมันมี9ชิ้นครับมันคืออะไรล่ะลูกมันคือมันเป็นขนมกินเล่นครับมันมีมันเป็นช็อกโกแลตใส่เกลือใช่มั้ยลูกใส่เกลือด้านบนใช่อือหือเนี่ยเราด้านในมีคาราเมลอยู่ด้วยครับอ๋อไม่มีคาราเมลอยู่ข้างในมันมีกี่ชิ้นมันมี9ชิ้นใช่มั้ยลองเปิดออกมาชิมให้เพื่อนๆดูสิThis is a really tasty chocolate candy. See right here. It looks like this. It has sea salt caramels. They didn't pay me anything to sponsor their candy, but I want to review it because it's just really tasty. Let's unbox it. This is what it looks like in real when you unbox it. นี่กล้องอยู่ทางนี้ลูกก็อยู่ฝั่งนี้โอเคนั่นแหละอ่ะฮะมันจะมีเกลืออยู่ข้างบนเดี๋ยวนะเดี๋ยวแม่ซูมลงไปชัดๆอ่ะฮะนี่ค่ะก้อนอย่างนี้มี9ก้อนนะคะในกล่องนั้นอ่ะฮะเดี๋ยวพี่ประวันจะชิมให้ดูว่ามันอร่อยไหมพี่ประวันโอเคเหนียวกรุบๆเดี๋ยวเอายื่นออกมาแม่จะส่องกล้องไปดูนี่ค่ะประวันบอกว่ามันอร่อยมากอ่ะฮะเหมาะแก่เป็นการเป็นของฝากใช่ไหมประวัน yesพูดเป็นภาษาไทยสิอร่อยมากเลยครับครับมันแซ่บหลายบอกสิไม่พูดภาษาเสียอีสานบ้านเฮาเน่มันแซ่บหลายซื้อหลายๆโหลดเด้อครับจะเห็นอยู่ใสเห็นที่ใดซื้อไปฝากกันนะครับแซ่บหลายบ่ลูกครับนะแซ่บหนังหนาตาว่าเป็นตาแซ่บบ่กระโดดแซ่บบ่แซ่บมากแซ่บเหรอหวานเสียบหลายว่าบักลาเสียบหลายค่ะขอบคุณค่ะที่มาดูนะครับ Thank you for watching guys Please press like and subscribe See you in the next video บอกให้เขากดไลค์แล้วกด subscribe ด้วยใช่ไหมพูดเป็นภาษาไทยด้วยสิครับกดไลค์แล้วก็ subscribe ด้วยนะครับเจอกันวิดีโอหน้านะครับบ๊ายบายครับ